เช้ายิ้มบ่ายร้องไห้มันไม่แน่วานนี้แย่พรุ่งนี้รุ่งพุ่งสู่ฝันตื่นวันนี้ตระหนักรู้อยู่กับปัจจุบันเบิกบานครันตามวิถีผู้มีปัญญาอยากเชิญชวนทุกท่านให้ได้เห็นความจริงข้อหนึ่งไม่ว่าท่านจะยากดีมีจนหนุ่มหรือแก่ก็ล้วนมีความตายเป็นที่สุดเราไม่สามารถบังคับให้ทุกสิ่งเป็นไปอย่างใจเราได้เราจึงควรทำการศึกษาว่าเราจะอยู่อย่างไรให้ดีเพราะชีวิตได้มายากจึงต้องทำให้มีค่ายิ่งหากเรามีสติในทุกการจะทำไม่ว่าจะอยู่หรือจากไปคำว่าเสียดายก็จะไม่มีสมดังที่พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทครั้งสุดท้ายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดคมธรรมประจำวันนี้ก็คือผู้ฉลาดคือผู้ไม่ประมาทผู้ที่พลาดคือผู้ประมาทแม้หนึ่งลมหายใจ